Good afternoon, Food Hunter. สวัสดีค่ะ Food Hunter. ใครที่ชอบอาหารอินเดียแล้วอยากเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมอาหารประเพณีอินเดียภาคเหนือนะคะทางฝั่งภาคเหนือของอินเดียเนี่ยที่แห่งนี้เลยที่คุณสามารถจะมาเรียนในด้วยที่แบบกินไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะ So I'm bringing you here. It's like a live museum from the Indus Bangkok that they're presenting you the Northern Indian cuisine that you can enjoy right here on Soi Sukhumvit 26. Indus Bangkok here with me, Khun Yash, and he's gonna take me a little tour before we get to our table. This is a river which flows from Indus also. It's originating in Tibet, then it called to Indus. And so it's the name of the river? River, and the valley of civilization is Indus. You know? So all the cuisine is from North India because the river also flows in the north part of India. ก็คืออินดัสนะคะเป็นชื่อแม่น้ำสายหนึ่งนะคะที่อินเดียแล้วเขาเอามาตั้งชื่อเพราะว่าเป็นการที่เหมือนเชื่อมโยงความคุซีนจากเหนือเนาะลงมาภาคใต้นั่นเอง to get that feeling that they are in India so Food Hunter ตอนนี้นี่คือประตูนะคะเขานำเข้ามาจากอินเดียเลยนะคะก็คือเป็น mood and tone ที่ให้รู้สึกว่าเข้ามาในวังในราชวังของอินเดียนั่นเองนะคะตรงผนังนี้นะคะคือเขาทำให้รู้สึกเหมือนคำว่าเป็นความที่ยังเป็นย้อนอดีตอยู่นะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีพวกอิฐพวกปูนที่สมัยบทนี้ก็จะเป็นพวกหินทรายหินขัดแบบนี้นะคะแล้วก็แสงไฟตรงนี้เนี่ยเขาให้ความอบอุ่นเหมือนแบบตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้นั่นเอง Thailand Tatler Award the Bangkok Best Dining Award the top table for yep. this year also wow. so อันนี้ award ต่างๆที่รับประกันเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเขาไม่ธรรมดานั่นเองนะคะเขาไม่เพียงแต่เสิร์ฟอาหารที่มีประวัติศาสตร์แล้วนะคะเขายังได้รสชาติแล้วก็ได้การันตีจากอวอร์ดต่างๆ So all the art if you see it's all from India as I said the collection of Madam Mart land is since it's a big house right. so we have a capacity of like the seating of 150 it's people at 150. one time 150 yeah. so that's a packed minimum capacity yeah. that you have ประมาณ150 seat นะคะที่นี่นะคะอย่างคุณยาสบอกนะคะในห้องนี้ประมาณ40ที่ถ้าเต็มเนี่ยเขาก็จะมี private room มีข้างนอกเนี่ยเป็นสวนนะคะแล้วก็มีบาร์สวัสดีค่ะเจออีกครั้งแล้วเย้ Food Hunter we are again with the owner and who chat the foodie oh so honor สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ wow this is a very honor welcome that the owner father himself of this is the place where you eat your Indian food to go very authentic for the northern Indian style okay so Indus was opened in 2005 yes We primarily serve food from the north of India. Okay. Based on. So we're gonna have a cuisine from Punjab, Kashmir, of course from Himachal, where I'm from okay. north part, and the capital of India. The first dish that we have for you here. Okay. Is called papri chaat. Papri chaat is a favorite snack. You know, it's a very popular snack in the north of India. Mm-hmm. You would find it on the streets of Delhi in okay. street carts. This is right. street food. This is street food, but it's street food done our way. พี่ชาค่ะเขาแปลเมื่อกี้นิดนึงว่าได้ยินแววๆว่าอาหารข้างถนนจริงเหรอพี่เฉพาะจานนี้เฉพาะจาน This is where from which on yeah. the map here.On the capital of India, the New Delhi. อันนี้นะคะ Yeah. อันนี้เป็น New Delhi นะตรงนี้นะคะแผนที่นะคะดูกันจ่าๆเลยนะคะแล้วเราจะบอกว่าอันนี้ตรงข้างในเนี่ยเมื่อกี้คุณสิทธิ์บอกว่ามีเป็น potato นะคะเป็นก็คือตัวมันฝรั่งนั่นเองนะคะแล้วด้านข้างเนี่ยก็คือมีโยเกิร์ตนะคะส่วนตรงสีน้ำตาลนี่จะเป็น tamarind ใช่ไหมคะตัวนี้เป็นมะขามนะคะตัวนี้นะคะเป็นน้ำมะขามส่วนดอกไม้นี่เป็นดอกอะไรคะกว่านี้Just edible flower นะคะวันนี้นะคะแล้วออกข้างบนเป็นสีเขียวๆ try but crispy noodles to just crispy noodles crunchiness โอเคค่ะจะบอกว่าใน1คำนี้นะคะคุณจะได้รสชาติเปรี้ยวมันนะคะแล้วก็ครีมมี่แล้วก็ความหอมของตัวที่เป็นน่าจะเป็นมิ้นท์ใช่ไหมคะข้างบนนี้นะคะนะคะ cheers นะคะอือฮึฟูนันเตอร์
จะบอกว่าตอนนี้นะคะที่กัดเข้าไปนะคะอย่างแรกก็คือความหอมของเครื่องเทศที่ผัดอยู่ในเนื้อมันฝรั่งนะคะจะมีเอกลักษณ์ความเป็นอินเดียนมากๆนะคะส่วนด้านล่างที่เป็นแครกเกอร์เนี่ยน่าจะเป็นแครกเกอร์ที่เขาจะเอาไปเหมือนดีฟรายใช่ไหมคะเอาไปทอดกรอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีรสชาติกึ่งๆแบบเหมือนโรตีกรอบเล็กน้อยนะประมาณนั้นมีเผ็ดนิดๆที่แป้งใช่ไหมพี่ชาต่อไปขออนุญาตพาไปทานที่อีกห้องหนึ่งพาไปทานอีกห้องหนึ่งจะได้สัมผัสบรรยากาศอีกห้องหนึ่งด้วยโอเคตื่นเต้นมากเลย The first course we serve in our main dining room okay and this is what we call the bar lounge which we also use in the second dining room okay so this room is towards the back of Indus and you get a beautiful garden view mm-hmm. you get lots of natural sunlight uh-huh. so I thought I'll serve you the rest of the meal here you can enjoy wonderful so it's gonna be tandoori creamy broccoli okay so which region are we at now so the broccoli is grown in Punjab yeah so Punjab Punjab is the name of the state which means the land of five rivers river they flow in Punjab but finally they merged with the Indus Punjab so Punjab actually this is the Punjab in Punjabi language yeah. means the five things okay. yeah so that's the land of five rivers อ๋อเหรอไม่ใช่ตังไม่ใช่ร้านนี้ไม่ใช่ร้านนี้ so here we go this is the tandoori creamy broccoli which is our one of the signature vegetarian dish must try อันนี้นะคะฟู้ดฮันเตอร์ก็คือ tandoori เป็นบรอกโคลีนะคะขบับนะคะแล้วก็คือเขาจะมีส่วนผสมที่เขาคลุกด้วยตัวนี้จะเป็นแคชูนัทก็คือตัวเม็ดมะม่วงหินมะพานนะคะที่เขาทำเป็นเพสต์นะคะแล้วก็เอาไปเคลือบให้รอบๆตัวผักเสร็จแล้วตัวนี้ก็เอาไปย่างด้วยเตาถ่านที่เป็นแบบโบราณจริงๆนะคะเตาถ่านของอินเดียเนี่ยเขาก็คือความร้อนเนี่ยจะเกิดจากข้างล่างขึ้นข้างบนเป็นทรงคล้ายๆไม่ว่าจะเป็นเหมือนโอ่งเนาะหรือว่าบางที่ก็เป็นโลหะก็มีบางบ้านนะคะก็แล้วแต่บ้านไหนจะใช้ภาชนะอะไรแต่ที่สำคัญคือไฟร้อนจากด้านล่างแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะคะอันนี้คือการทำอินเดียนคูซีนในลักษณะที่แบบเป็นออเทนติกหรือว่าเป็นดั้งเดิมแท้ๆเลยนะคะซึ่งบล็อกเกอรี่ตัวนี้นะคะเขาไปนอนในเตาตัวนี้มานะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าบล็อกเกอรี่นะคะที่เคลือบด้วยตัวเขาเรียกว่าแคชูนัทที่เป็นพีซนะคะที่เป็นครีมนะคะแล้วก็คุณค่าจะรสชาติเป็นยังไงนะคะแต่จะบอกว่างี้ฟู้ดฮันเตอร์ตอนนี้นะคะกลิ่นนะคะมาก่อนเลยนะคะตอนที่เมื่อกี้ทางเวเตอร์เขามาเสิร์ฟนะคะกลิ่นเขาจะออกเป็นแนวแบบเหมือนแบบคล้ายๆเคอรี่เล็กๆค่ะเดี๋ยวเรายกให้ดูทางกล้องถ่ายทีนะคะเนี่ยมาแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นบล็อกเกอรี่กับปัญจานะคะเย้โอเคเรียบร้อยนะคะเราจะต้องเดินทางต่อนะคะตอนนี้นะคะเราไป2เมืองด้วยกันแล้วนะคะขอไปเมืองที่3เลยแล้วกันโอเค Can you point out where it is here Kashmir is under the northmost state of India Okay so is it a bit cold up there yep. Definitely yes. it is cold and people call this is a mini like Switzerland of India it's like Switzerland เมนูจานต่อไปนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเห็ดนะคะแต่หน้าตาเหมือนเนื้อมากเลยเหมือนบราวนี่ เหมือนอะไรนะแบบตับห่านอะไรนะตัวโปรแกรมนะเหมือนมากเหมือนโปรแกรมมากเลยแล้วก็กลิ่นก็หอมมากๆเลยนะคะ This is our own version of a plant based protein Okay right ขอบคุณค่ะSo the idea is it should look like a mutton kebab. Mutton kebab. And it has a very similar texture. นิ่มนะคะตรงนี้เรากดลงไปนะคะก็คือ texture เขาจะมีความนิ่มอยู่นะคะข้างล่างนี่เป็นแป้งอะไรคะคุณสิทธิ์คะข้างล่างเป็นแป้งตัวเดียวกับที่เรากินตัวนั้นไหมอ่ะไม่ครับแป้งอันนี้นะครับ this is a working for that yeah rightOne of the kind of bread which we make on a griddle. It's not a tandoori paratha. It's very so similar to the Thai roti that you see on the streets. Roti bang กรอบๆข้างในเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็นี่นะคะเขามีความนุ่มการที่เราเห็ดตรงนี้คือต้องเอาไปบดยังไงก่อนนะคะเอาไปบดใช่ครับกลิ่นเหมือนเห็ดนะกลิ่นเหมือนเห็ดอันนี้เป็นอ่ะ
เป็นคำแรกที่ตั้งแต่ทานมาแล้วไม่มีความรู้สึกว่ามีแบบ over seasoning เลยคือแบบเขาจะมีความนัวของความเป็นธรรมชาติของเห็ดเนาะตรงนี้ก็คือกลิ่นเห็ดเนี่ยเครื่องเทศจะเบามากอันนี้แล้วก็ความเป็นเห็ดกลิ่นเห็ดจะชูขึ้นมานำเนาะพี่แชทเนาะตรงนี้ move on to เมนูที่4เลยนะคะ4เป็นตัวไหนคะ So now we're gonna get one of our most popular and signature dish. We call it Ranchi Kandri, which is also from the Indus Valley. So Ranchi Kandri, Ran is a whole leg of mutton. Okay. Sikandri, how the name came, the Sikandar is the Indian name for the Alexander Great. So there's a lot of spicy views from the Kashmir. เป็นแคชเมียร์นะคะแคชเมียร์ก็คือเป็นฝั่งที่อุณหภูมิก็คือยังมีความหนาวเย็นอยู่เนาะเพราะเป็นยังเป็นภาคเหนืออยู่นะคะมาแล้วนะคะว้าวอันนี้เดี๋ยวให้กล้องดูใกล้ๆนะคะ So this look like a mutton seekh kebab but this is like a plant based meatkebab which is a vegetarian right วันนี้นะคะฟู้ดฮันเตอร์นะเราก็มา flexitarian กันนะคะก็เรามีทั้งเมนูที่เป็นจากเนื้อนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยตัวเนื้อไม่ใช่เนื้อหรือ plant based นะคะวันนี้ทาง Indus นะคะเขาก็เอามาทำเป็นขบับนั่นเองนะคะเป็นเนื้อย่างแบบเนื้อไม่ใช่เนื้อนะคะก็คือเนื้อจาก plant based protein นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็ challenge ไปแล้วนะคะที่get fresh นะคะส่วน Indus เนี่ยเราก็มีตรงนี้นะคะเป็นตัวขบับนั่นเองปกติเนี่ยเขาจะใช้เนื้อแพะใช่ไหมคะแทนปกติจะใช้เนื้อแพะนะคะจะ replace นะคะก็คือปรับนะคะให้เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะไม่แน่ใจว่าอนาคตถ้าคนมาทานที่ร้านมีตัวนี้เสิร์ฟไหมคะ now we are ต้องชิมก่อนครับแล้วต้องชิมก่อนนะไม่ได้นะคะเราต้องให้นะคะ Chef the foodie นะคะ Chef the foodie ชิมก่อนชิมก่อนใช่เลยอร่อยมาก It's pretty good. Yeah. We tried last night. It's good. อร่อยมากนะคะอันนี้เนี่ยตัวเจ้าของบอกเองนะคะว่าอร่อยนะยังไม่เคยลองเหมือนกันนะคะนี่ก็แชร์เลนส์กันเหมือนกันนะคะทางคุณพ่อเองเป็นไงบ้างคะคุณพ่ออร่อยมากอร่อยมากนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์นะคะที่คุณจะมาอิ่มอร่อยได้ที่Indus ได้นะคะ4เมนูไปแล้วนะคะเมนูต่อไปเราจะเป็น run the secondary run the leg of mutton then we'll have a palak paneer which is the cottage cheese with the fresh spinachWhich is from Punjab, because cheese, right? The cottage cheese. Yes. That's made in Punjab. I'm learning my culture now. It's like cheese from Punjab. Oh, kind of. Yeah, more, most dairy products. We're getting it. Yeah. Okay. วันนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นตัวเอกเลยนะของทุกครั้งที่มาทานอาหารอินเดียไหมพี่แชทประมาณนี้ไหมอันนี้ถือว่าไฮไลท์ยอดแล้วครับไฮไลท์เนาะต้องแบบ give a hand of applause เลยนะตรงนี้ก็คือตบมือนะถ้าอร่อยนะคะถ้าไม่อร่อยก็คือ must order ใช่ไหมต้อง must order เลยนะคะชื่อรันนะคะรันเนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่ากรรมวิธีการทำในรูปแบบที่ชาววังเล็กๆนะตอนนี้นะต้องเป็นชาววังต้องเป็นคนที่แบบรู้จริงเรื่องของคูซีนอินเดียนคูซีนนะคะถึงจะทำเมนูนี้ได้นะคะลักนาวิสไวท์เชียร์อินเดียเราลงมาใต้แล้วนะคะลงมาใต้แล้วนะอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยนะคะตรงนี้ครับโอเคอันนี้เป็นเมนูนี้ใช่ไหมคะครับผมอันนี้นะคะสีนี้นะคะนี่เมนูนี้นะคะเหมือนเดิมนี่นะคะเหมือนเดิมนะคะเราต้องโชว์บนแมปนะคะเราจะได้ไปกันถูกนะคะไปเที่ยวอินเดียนะคะต้องไปกินเมนูและอันนี้เมนูคืออันไหนนะคะเราต้องโชว์แผ่น This is from Kashmir Valley Kashmir นะคะตรงนี้นะคะเป็นเมนูนี้นะคะถ่ายเห็นไหมเอ่ยนี่ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะแล้วข้างหลังนะคะอันนี้เป็นcottage cheese and spinach I think you know the state now lot of dairy product right yeah the phajan ha phajan อันนี้ดิฉันเริ่มเก่งแล้วนะคะใช่เดี๋ยวเรียนจบดิฉันต้องมี certificate นะคะตอนการกินเสร็จแล้วเราจะได้มี certify จากว่าการมาชิมทั่วภาคเหนือนะคะของอินเดียจะเปิดแล้วนะคะนี่นะคะวิธีการเสิร์ฟนะคะตัวนี้ชื่ออะไรอีกทีนะคะตัวนี้ biryani biryani นะคะอันนี้คือไม่มีเนื้อสัตว์เลยก็คือจะเป็นแจ็คฟรุตนะคะก็คือตัวขนุนนั่นเองปกติถ้าไม่ใช่ขนุนนี่ทางร้านใส่เป็นอะไรคะไก่ครับเป็นไก่ใช่ไหมคะโอเคเรียบร้อยเลยค่ะขอบคุณค่ะและใช้ข้าวบาสมาติข้าวบาสมาติคือข้าวอินเดียนนะคะที่จะยาวๆโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะ
นี่เมนูนี้นะคะคุณพลาดไม่ได้โอ้นี่นะคะอันนี้แพลนเบสจริงๆเลยนะคะในรูปแบบขนุนนะคะมีความเผ็ดนะคะเผ็ดโดยที่แบบไม่ถึงกับแบบจัดจ้านมากๆคือเผ็ดสมุนไพรนั่นเองนะคะกำลังดีนะคะส่วนแจ็คฟรุตนะคะก็คือตัวที่เป็นนี่ขนุนนะคะเดี๋ยวเราผ่าให้ดูนะคะก็คือตัวขนุนอ่อนนั่นเองนะคะปลาลัคนีพาร์ทเนียพาร์ทก็คือผักขมนะครับพิเลชนะครับแล้วก็พาร์ทเนียคือชีสคอตเทจชีสที่ทำเองครับนี่นะคะเดี๋ยวเราเทิร์นโอเวอร์ตรงนี้ให้ดูนะคุณฮันเตอร์นี่ผักขมกับชีสนะคะซึ่งคุณจะเห็นได้เลยนะตัวนี้เนี่ยเป็นสีขาวๆนี่ชีสใช่ไหมคะแล้วผักขมนี่คือเอาไปปั่นหรือไปทำอะไรก่อนไหมคะตรงนี้เอาไปบดครับไปบดก่อนใช่ไหมคะคือต้องปรุงสุกก่อนปรุงสุกก่อนนะคะแล้วก็เอาไปบดให้เป็นครีมนะคะแล้วก็เอามาเป็นชีสทีนึงนะคะกลิ่นหอมมากคือกลิ่นเขาเนี่ยถ้าอยากรู้อันนี้เป็นอะไรก็เก็บข้างบนสีตาลนะคะเป็นแค่ด้วยโอเคแล้วอันนี้เป็นแป้งอะไรบ้างคะนี่เป็นแป้งที่เรียกว่าปาราชาปาราชาแล้วก็ด้านล่างก็คือจะเป็นแป้งนานมีบาราท่านะคะแล้วก็มีกาลิกนันคือจะเป็นคล้ายๆแป้งโรตีครับที่เจอข้างใช่ๆในสตรีททั่วไปนะคะมี2ตัวแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นนันนะคะปกตินี่ถ้าเป็นแบบแถวเบเกอรี่จะหน้าตาไม่แบบนี้นะคะนี่โฮมมีดมากๆเลยดูแล้วแบบมีความเป็นสมุนไพรเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ใส่กระเทียมก็มีผสมอะไรอีกคะที่บอกสูตรได้ไหมกรีนคอริเอนเดอร์ผักชีผักชีแป้งนะคะคือเขามีความแบบว่ายืดหยุ่นมันไม่ใช่แบบเป็นเฟลกี้อ่ะมันแบบยืดหยุ่นนี่คือ this another type of bread หวานนิดหนึ่งใช่ไหมคะเป็นMalabar paratha this bread is from south part of India when we were mentioning a few dishes fromSo the North Indian dishes, the breads are made in the South Indian Tandoori ovens. Okay. And this is made on the griddle. Because South India, they do not use tandoori. Tandoori is used in the north part of India. So these are the naan bread and the laksha paratha is from tandoori ovens. And this is from on the griddle. Okay. This is more soft. Yeah. A little bit of crunchy and you get all this layer.มาใต้แล้วนะคะโอ้โหยามาใต้ this is from here the Tamil Nadu you see Tamil Nadu ค่ะ so the Malabar coast is right here this is all the Malabar coast นี่นะคะตัวนี้นะคะใช่ไหมคะอยู่ภาคใต้นะคะครับผมอันนี้อยู่ภาคเหนือนะคะ yeah this is from Punjab ไม่เหมือนกันนะคะ the bread is from Punjab ฝั่งนี้นะคะความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าอย่างนี้คุณฮันเตอร์ตัวนี้นะคะที่เป็นภาคเหนือเนี่ยก็คือเขาใช้เตาถ่านอบที่แบบว่าเป็นแบบเหมือนเตาอบเนาะส่วนอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตัวทอดแบบเป็นกระทะเนาะเป็นใช้แบบมีความกรีซอยู่ข้างในด้วยมีความเป็นน้ำมันที่จะเอาไปทำให้เขากรอบดูนี่คุณฮันเตอร์The general manager นะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ